ขอบคุณค่ะไม่ได้เจอวิมตั้งนานอยู่กินเค้กด้วยกันก่อนนะคะได้เลยแล้วสามีเราล่ะยังไม่ตื่นหรอกค่ะปกติพี่ทัศน์ไปร้านก็จะกลับดึกก็เลยตื่นสายจนชินนะคะแล้วนี่เอาวิมมาหาเพชรแต่เช้าคงไม่ใช่แค่เอาขนมมาให้เพชรอย่างเดียวหรอกใช่ไหมคะคิดถึงก็มาดูหลานรักของอาเป็นไงบ้างแหมตั้งแต่แต่งงานเนี่ยไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะลืมอาไปแล้วมั้งฮะโอ้อาวิมช่วงเนี้ยเพชรยุ่งๆหลายเรื่องนะคะอาวิมอย่างงอนเพชรเลยนะ แล้วชีวิตหลังแต่งงานเป็นไงบ้างแฮปปี้ดีไหมดีค่ะพี่ทัศน์เขาดูแลเพชรอย่างดีช่วยจัดการทุกอย่างในชีวิตให้เพชรเพชรนี่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเหรออืมเพชรมีความสุขอาก็ดีใจด้วยนะแต่ก็อย่าให้เขาจัดการไปหมดซะทุกอย่างนะของบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องจัดการเองโดยเฉพาะของที่มันเป็นของของเรายิ่งถ้าเป็นของที่พ่อเราให้ไว้เรายิ่งต้องดูแลเองเข้าใจไหมเพชรรู้ค่ะเพชรก็แค่ให้พี่ทัศน์เขาจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆยังไม่ได้ให้ยุ่งเรื่องเงินเงินทองทองของเพชรหรอกค่ะเอาบิ่มสบายใจได้แล้วนี่ตั้งใจจะจดทะเบียนกันเมื่อไหร่ล่ะคงยังหรอกค่ะก็เพชรสัญญากับทุกคนไว้แล้วนี่ค่ะทีแล้วเอาว่าดูไปก่อนสักระยะดีกว่านะรอให้ท้องก็ได้แล้วค่อยจดค่ะแต่ว่าเฮดคงไม่ได้คิดอยากจะมีลูกเร็วๆนี้หรอกค่ะเดี๋ยวหุ่นพังอ่ะไม่สวยเห็นเพชรพูดแบบนี้อาก็สบายใจนะเอาเป็นว่าเพชรลองดูกันแล้วกันนะถ้าทัชชาเขาจริงใจไม่หวังผลประโยชน์จากเพชรเขาไม่เร่งขอจดทะเบียนหรอกเสือกจริงๆเลยบิ๊มคิดว่าจะขวางกูได้เหรอพี่จะยังไม่จดทะเบียนกับน้องเพชรทำไมล่ะคะพี่ไม่อยากให้ใครมาว่าได้นะว่าพี่แต่งงานกับน้องเพชรเพราะสมบัติพี่อยากพิสูจน์ตัวเองให้คนในครอบครัวน้องเพชรยอมรับในตัวพี่ให้ได้ก่อนน้องเพชรคงไม่ว่าอะไรพี่นะครับพี่ทัศน์ดีกับเพชรขนาดนี้เพชรจะไปว่าอะไรได้ล่ะคะเพชรดูนะคะว่าอวิมเป็นห่วงเพชรแต่เพชรอยากจะให้อวิมให้โอกาสพี่ทัศน์เขาหน่อยนะคะอาว่าอาจจะลองให้โอกาสเขาดูนะแต่ขออะไรอย่างได้ไหมอะไรคะอย่าให้เขายุ่งกับเงินของเพชรแล้วอย่าเพิ่งจดทะเบียนกับเขาเด็ดขาดได้ค่ะเพชรสัญญาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ